ีครับค่ะสวัสดีแล้วต้องสวัสดีนะต้องว่าอย่างนี้เลยนะครับโอเคกลับเข้าสู่รายการนะคะโบสถ์2019กำหนดอนาคตไทยค่ะช่วงนี้อยู่กับคุณเอกวรัญญูและดิฉันภัสวีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะนักวิเคราะห์ของเรานะคะพี่เอวัฒนชัยอยู่ในรายการช่วงนี้กับเราด้วยค่ะสวัสดีนะครับพี่เอครับนะฮะพี่เอเป็นยังไงฮะผมไม่ได้คุยกับพี่เอนานเลยนะไม่เจอกันต้องเริ่มไม่เจอกันเป็นปีไม่เจอกันเป็นปีนะครับมาเจอกันที่อีกทีปุ๊บเลือกตั้งเลยวันนี้วันประวัติศาสตร์นะครับโอ้ตื่นเช้ามีความสุขครับค่ะออกไปกูหาเลือกตั้งพกเอาจิตใจที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีครับอยากจะเห็นคนทำงานหนัก5ปีได้พักผ่อนใจเย็นค่ะพี่เอเราจะไม่ชี้นำใดๆทั้งสิ้นณขณะนี้นะคะ15:02 น.ผมยังไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยนะไม่ได้ไม่ได้เลยเราจะชี้นำอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ได้นะก่อนไปเลือกตั้งพี่เอกกังวลอะไรไหมฮะก่อนที่กำลังจะเดินทางไปเพราะว่าผมเองเนี่ยไปเลือกตั้งผมกังวลเรื่องของการกาบัดสมัยคือได้ยินข่าวมาเยอะว่าการกาบัดครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีความยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความยากถ้าเราทำไว้มากมาก่อนใช่พี่เอกรู้สึกยังไงครับจริงๆก็รู้ไม่ได้รู้สึกโดยส่วนตัวรู้สึกโดยส่วนรวมมากกว่าว่าเอ๊ะการเลือกตั้งครั้งนี้มีความพยายามที่ทำให้คนรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันซับซ้อนมันยุ่งยากมันต้องระมัดระวังเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะเป็นความผิดซึ่งจริงๆถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความประสงค์ที่มีอะไรผิดแผกไปจากการแสดงสิทธิ์ของเราเนี่ยมันง่ายมากนะครับไม่ได้มีเป็นปัญหาอะไรเลยคือจริงๆแล้วการเลือกตั้งนี่ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่มันศักดิ์สิทธิ์จนกระทั่งเราเอื้อไม่ถึงนะควรจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่ทุกคนเนี่ยมีส่วนในการที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือความต้องการของเราในทางการเมืองได้ทีนี้เผอิญว่าอะไรรู้ไหมเราไม่ได้เลือกตั้งมานานไงตื่นเต้นห้าปีมันเลยรู้สึกว่าไม่ใกล้ตัวมันไกลไปแล้วถูกแล้วก็เลยทำให้เรารู้สึกกังวลกับไอ้ตัวกฎระเบียบต่างๆที่มีข่าวคราวมาตลอดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันต้องระวังเรื่องนั้นระวังเรื่องนี้นะอะไรเงี้ยจนกระทั่งบางทีอาจทำให้เราเกรงจริงๆไม่มีอะไรครับถ้าหากว่าตั้งใจจะแสดงเขาเรียกเจตจำนงของเราเนี่ยนะประชาชนว่าเราต้องการให้ประเทศเดินไปแบบไหนเดินเข้าไปในคูหาบัตรประชาชน1ใบหรือใบบัตรที่ราชการออกมีเลขประจำตัวประชาชนเดินเข้าไปพร้อมกับรับบัตรลงชื่อเรียบร้อยไปใช้สิทธิ์ของท่าน1กากบาทเท่านั้นในช่องที่ท่านประสงค์จะเลือกเท่านั้นก็ได้แสดงออกซึ่งสิ่งที่เก็บอยู่ในใจมานานว่าอยากจะแสดงออกอย่างวันนี้พี่เอพกปากกาไปเองไหมไม่กลัวไงไม่พกอย่างที่บอกไม่กลัวใช้ปากกาในคูหานี่แหละนะฮะก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันถูกไหมคุณก็เคยคุณฟินว่าระวังนะปากกาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าถ้าหากเราไม่ได้ไปตระหนกตรงนั้นเกินไปแล้วก็คิดว่าเราพยายามจะแสดงสิทธิ์แล้วคิดว่าทุกคนพยายามจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดขึ้นอย่างราบรื่นก็ไม่ต้องไประแวงอะไรเมื่อกี้ผมบอกแล้วไปด้วยจิตใจปรารถนาดีตั้งแต่เช้าคือไปแล้วไปโล่งๆแล้วไปกานะฮะแต่ต้องมีสตินะต้องมีสติสิต้องมีสติไม่มีสติแล้วกาผิดช่องผิดช่องแต่กำลังจะบอกว่าทำไมคนถึงกังวลเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามีอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นความผิดพลาดบกพร่องของทางกกต.อยู่ไม่น้อยซึ่งในแง่นี้ก็ต้องเห็นใจนะฮะไม่ได้เลือกตั้งกันบ่อยๆค่ะตอนนี้15:05 น.นับถอยหลังเขาดาวแล้วนะคุณผู้ชมอีกประมาณอ่ะกลมๆ2ชั่วโมงจะปิดหีบเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ขยายระยะเวลาถ้าเดิมปกติเนี่ยปิดหีบเรียบร้อยแล้วนะ15:00 น.แต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ปิดหีบในเวลา17:00 น.หรือว่า17:00 น.ดังนั้นตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่หรือว่ากำลังดูข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์นะคะย้ำกันอีกครั้งบัตรประจำตัวประชาชน1ใบเท่านั้นนะคะและตลอดทั้งวันที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้กกต.ได้แถลงอีกรอบแล้วหลังจากช่วงเช้ามีการแถลงไปนะคะว่าพบการร้องเรียนหลายเรื่องรวมไปถึงมีการฉีกบัตรด้วยนะคะวันนี้ที่เราได้รับรายงานมามีการฉีกบัตรไป2จุดด้วยกันแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วด้วยแต่ว่ายังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่กกต.นั้นได้เรียบเรียงไว้นะคะว่าตลอดช่วงเช้าจนถึงณเวลานี้มีอะไรกันบ้างไปติดตามการแถลงจากกกต.ค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนช่วงที่พักเบรกไปกกต.ได้แถลงมาแล้วนะครับ
ก็นี่จะเป็นการสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่อย่างที่คุณพัศวีบอกนะครับว่ามีเหตุการณ์เนี่ยหลายๆเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่ทำบัตรเสียนอกเหนือจาก2จุดแล้วนะครับมันก็ยังมีบางจุดเนี่ยที่เขามีรายงานมาว่าการกระทำความผิดฉีกบัตรมี10คดีค่ะไม่ใช่2แล้วนะไม่ใช่2เมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีที่ลำพูนเนาะกำลังจะเพิ่มเข้ามาครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีที่เชียงใหม่ก็มีอีกที่นึงนะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่10ที่แต่ว่ากรณีดังกล่าวถ้าทำบัตรเสียหายเนี่ยมันมีบทลงโทษด้วยนะครับคุณประสบีครับอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อช่วงเช้านะครับในขณะนี้นะครับสรุปสถานการณ์จากกกต.ที่ทาง Voice TV ของเรานำมาสรุปอีกทีนึงนั้นพร้อมแล้วนะครับไปรอรับชมกันครับภาพโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ยังมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องนะครับสภาพดินฟ้าอากาศก็ตอนนี้ที่นครราชสีมาฝนตกครับก็ยังอยู่ยังสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับความผิดที่มีเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับก็คือการฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับตอนนี้เท่าที่เรารวบรวมได้ก็มี10รายนะครับได้แก่ลำพูนนะครับช่วงเช้าเนี่ยนะครับเมื่อเช้าตั้งแต่ช่วงเช้ามีลำพูนสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยายโสธรเชียงใหม่ตากกรุงเทพมหานครเอ้าสมุทรสาครสมุทรสงครามครับถูกต้องแล้วนะครับตากกรุงเทพนะครับปทุมธานีนครศรีธรรมราชนะครับอ่างทองนะครับถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวบอกให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์ไปหลายครั้งนะครับไปถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับที่ให้ลงคะแนนนะครับก็ถูกดำเนินคดีที่ชลบุรีนะครับจำนวนเรื่องร้องคัดค้านนะครับทั้งที่สำนักงานกกต.จังหวัดแล้วก็ที่ส่วนกลางด้วยนะครับรวมทั้งสิ้น157เรื่องนะครับมี140สำนวนนะครับลองคัดค้านมีการตรวจสอบมูลก่อนในกระบวนการขั้นต้นนะครับก่อนถ้าเกิดพบว่ามีมูลแล้วก็จึงรับเป็นเรื่องลองคัดค้านนะครับเรื่องลองคัดค้านมากที่สุดก็เกี่ยวกับเรื่องการแจกเงินซื้อเสียงนะครับก็คือนะครับมีทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้นนะครับประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับ57 คดีนะครับตอนนี้เท่าที่รับรายงานมีเท่านี้นะครับนอกจากนั้นก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ผิดหน่วยเลือกตั้งนะครับก็ที่เราได้รับงานรายงานจาก144นะครับก็แนะนำให้ไปใช้สิทธิ์ให้ถูกหน่วยเลือกตั้งด้วยนะครับที่เขมราชอุบลราชธานีนะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาร้องว่ามีคนที่มีชื่อที่อยู่ตรงกับมาขอแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีคนลงมาขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีคนลงลายมือชื่อที่บัตรเลือกตั้งนะครับแล้วลงคะแนนแทนนะครับตอนนี้ก็อยู่เรากำลังให้ตรวจสอบอยู่นะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับว่าเป็นไปได้ยังไงคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีชื่อ2คนหรือไม่นะครับเราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับหลังจากที่เราได้รับเรื่องมาแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับ2ชั่วโมงครึ่งนี่นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อน 17:00 นครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นการเลือกตัวแทนของเราตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาออกกฎหมายครับบริหารประเทศด้วยนะครับก็เป็นตัวแทนของเราในระบบประชาธิปไตยเราใช้ระบบตัวแทนเนี่ยแหละครับเราเลือกวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนของเราเพื่อไปทำหน้าที่ในสภานะครับก็มีบางกรณีเนี่ยนะครับบางคนก็เอาบัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วไปใช้นะครับถ้าเกิดที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้ครับเพราะมีภาพถ่ายมีรูปถ่ายของเราแล้วก็มีเลขบัตร13หลักของเราด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็เป็นบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนด้วยนะครับเป็นบัตรที่ทางราชการออกให้นะครับเพราะฉะนั้นบัตรอะไรก็ตามอาจจะสงวนสิทธิ์บัตรนี้ห้ามไปใช้ไอ้นู่นไอ้นี้ก็ตามนะครับแต่ถ้ากกต.ตีความว่าถ้าเป็นบัตรที่ทางราชการออกให้มีภาพถ่ายมีรูปถ่ายของเราเนี่ยนะครับและมีเลข13หลักสามารถที่ใช้ลงคะแนนได้ครับครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับควรจะไปถึงที่หน่วยเลือกตั้งก่อน 17:00 นนะครับอย่าไป 17:00 นพอดีพ้นไป1นาทีนะครับกรรมการจำหน่วยก็จะไม่ให้ท่านใช้สิทธิ์แล้วนะครับมีนาฬิกาอยู่ที่หน่วยนะครับตั้งไว้เพราะว่าถ้าเกิดยินยอมไม่ใช้สิทธิ์นะครับกรรมการจำหน่วยก็อาจจะถูกร้องเรียนได้นะครับให้ใช้สิทธิ์เกินเวลางั้นแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งแล้วนะครับก่อน 17:00 นนะครับ
กฎหมายของเราระเบียบของกกต.นะครับสามารถที่จะให้ใช้สิทธิ์ได้จนเสร็จสิ้นนะครับสามารถทำได้นะครับเหลืออีก2ชั่วโมงกว่านะครับก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหลายนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับครับผมถูกต้องครับสะสมมาครับครับผมทั้งหมดนะครับตั้งแต่มีพระราชกิจการมีการเลือกตั้งตั้งแต่ประกาศที่มีการเลือกตั้งนะครับครับบางเรื่องก็เสร็จไปแล้วบางเรื่องไม่เสร็จแต่ว่าเรารับเป็นสถิติรวมทั้งหมดนะครับครับลองใหม่วันนี้แหละครับคงยังไม่ได้แยกมาต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรายงานที่เข้ามาสะสมเข้ามาเรื่อยๆนะครับครับผมครับในการเรื่องการฉีกบัตรเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับเข้าไปหลังจากรับบัตรแล้วนะครับอ่านให้ถูกต้องก่อนนะครับว่าเราจะเลือกเบอร์ไหนจริงๆเราตั้งใจมาจากบ้านแล้วครับว่าจะเลือกหมายเลขใดพรรคการเมืองใดนะครับค่อยๆอ่านนิดนึงนะครับในคอลัมน์ข้างบนเขาจะให้กาหมายเลขอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็กาไปนะครับกากบาทไปในหมายเลขนั้นและกาได้เบอร์เดียวนะครับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุนะครับพอขีดผิดก็ฉีกบัตรทิ้งอันที่สองก็คือเมาครับที่เราทราบมาที่เราอ่านรายละเอียดนะครับก็ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีอยู่ลายนึงนะครับกาแล้วก็โชว์ให้คนอื่นดูก็ถูกดำเนินคดีเหมือนกันนะครับทั้งหลายทั้งมวลอย่างนี้ครับเราได้ประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับว่าไม่อยากให้ความผิดเกิดขึ้นในหน่วยเลือกตั้งแม้จะภาพรวมทั่วประเทศแล้วมี10กว่าแห่งก็ตามนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับเพราะการทำผิดในหน่วยเลือกตั้งต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้ดูว่าการเลือกตั้งเนี้ยมันดูว่ามันมีตำหนิหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยครับหวาดระแวงไม่อยากมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยในอนาคตนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงกว่านะครับเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับไปเลือกตัวแทนของเราเข้าไปสู่สภาครับขอบคุณมากครับเชิญครับครับฮัลโหลกำลังตรวจสอบอยู่นะครับถ้าเราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับเราสามารถที่จะแก้ได้ทันเราก็แก้ให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบให้อยู่ครับทราบว่าเพิ่งมาครับผมครับผมใช้สิทธิ์วันนี้ได้ไหมคะกรณีเดียวกันเลยค่ะครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับว่าชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อยู่ที่ใดอยู่ครับผมครับค่ะในกรณีของเลือกตั้งล่วงหน้าบัตรทุกหน่วยทั้งนอกราชแล้วก็ในเขตในกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยค่ะมาถึงหน่วยแต่ละหน่วยครบไหมคะล่าสุดมีอัปเดตเท่าที่ส่งไปเนี่ยครบครับอาจจะมีบางที่นะครับมาไม่ถึงแต่ยังไงก็ตามครับเราก็มีข้อกฎหมายมีระเบียบที่ต้องปฏิบัติอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าสามารถจะดำเนินการแค่ไหนเพียงใดนะครับท่านรองครับรบกวนเน้นย้ำท่านเลขารบกวนเน้นย้ำอีกสักรอบเลยทางนี้ครับท่านครับท่านนี้ครับท่านครับกรณีการถ่ายภาพในคูหาเนี่ยนะฮะคือตามกฎหมายเนี่ยถ้าถ่ายภาพที่กาในบัตรแล้วเนี่ยผิดกฎหมายแต่ครั้งนี้กรณีมันมีหลายกรณีร้องเรียนมาว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์ไม่สามารถถ่ายภาพได้แม้กระทั่งภายนอกคูหาด้วยอันนี้จริงๆแล้วทำได้มากน้อยแค่ไหนยังไงฮะท่านเน้นย้ำอีกทีได้ไหมครับครับคือเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ให้ถ่ายภาพก็คือภาพบัตรที่ลงคะแนนเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นความลับเฉพาะคนที่ลงคะแนนนะครับครับอย่างเช่นเมื่อก่อนหันคูหาแล้วก็ถ่ายซูมสามารถจะเห็นนี่ก็คือการจัดเลือกตั้งที่ไม่ลับไม่เป็นความลับนะครับความลับก็มีคนที่กาบัตรนะครับหลังจากกาแล้วเนี่ยก็ต้องพับบัตรตามที่นั่นแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไปหยอดในหีบบัตรเนี่ยนะครับคนที่ถ่ายรูปจากนอกมาไม่สามารถจะเห็นได้ที่กาอยู่ในบัตรครับอันนี้ก็เขาก็ถ่ายรูปจากข้างนอกคูหามาได้นะครับก็มีหลายภาพครับที่เป็นภาพตัวอย่างนะครับในการที่จะหยอดลงไปในหีบบัตรแต่บัตรนั้นพับแล้วนะครับไม่สามารถที่รู้ว่าภายในเนี่ยกาหมายเลขใดนะครับอันนี้ก็คือเป็นความลับครับเข้าไปในคูหากาได้ไหมครับถ่ายได้ไหมครับเข้าดูคูหาไม่แนะนำนะครับอย่าไปถ่ายในคูหานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นข้อร้องเรียนได้นะครับอย่าไปทำครับผมครับเพราะปัญหาฉีกบัตรมากแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นเ
็นหน้าที่ของกรรมการจำหน่วยนะครับดูแลเรื่องความเรียบร้อยไม่ให้คนที่กระทำความผิดนะครับเขาอาจจะให้ข้อแนะนำในช่วงการลงคะแนนด้วยก็ได้นะครับครับครับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับชื่อจะต้องถูกตัดโอนไปอยู่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะครับก็จะไม่มีในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะครับครับถ้าเกิดอย่างนั้นต้องตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะครับคือในช่วงช่องทางของกฎหมายเนี่ยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ในก่อนวันเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับก็คือจะส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านไปนะครับว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่เท่าไหร่ยังไงนะครับก็ต้องตรวจสอบนะครับเป็นก็คงเป็นหน้าที่ตรงนั้นด้วยนะครับว่าหน้าที่ของตนเองจะต้องตรวจสอบว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่นะครับก็มีหลายรายครับที่ไม่พบนะครับแล้วก็ไปแจ้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้าว่าลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับสิ่งที่ตอบกลับนะครับที่หน่วยที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าหน่วยกลางเนี่ยนะครับก็ไปสามารถที่ยื่นหน้าหน่วยได้แต่อันนั้นมันเลยเวลามาแล้วครับเพราะฉะนั้นในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณวันที่24เนี่ยนะครับก็คงไม่มีครับเพราะว่าใช้ลงทะเบียนไปแล้วตรงนู้นนะครับตรงที่ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่17เนี่ยนะครับก็คนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยเขาไม่มีชื่อคือบางคนก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่ามีชื่อก็มีนะครับก็มีบริการอยู่ที่หน้าหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านะครับครับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านจะแจ้งไปครับต้องแจ้งครับภายในก่อนวันเลือกตั้งครับผมครับแม้กระทั่งชื่อเกินนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีไปแจ้งกับตอนนายทะเบียนท้องที่อยู่ครับไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับเพราะไม่มีในบัญชีผู้ตัดสิทธิ์ก็ไปแจ้งเหตุนะครับไปแจ้งเหตุนะครับที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะว่าอะไรนะครับครับก็เท่าที่ดูเนี่ยนะครับโดยภาพรวมนะครับผมก็ดูทีวีทั้งช่องต่างๆนะครับที่ไปถ่ายดูแล้วเนี่ยนะครับก็ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรนะครับเราก็ยังคิดว่าน่าจะ 80% หรือกว่า 80% นะครับก็เหลือเวลา2ชั่วโมงนะครับก็ขอชวนอีกรอบนึงนะครับก็คือขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับออกมาใช้สิทธิ์นะครับเพราะเป็นการเลือกตัวแทนของเราเข้าไปทำหน้าที่ในสภาครับเป็นตัวแทนของเราครับรับมอบจากเราไปทำหน้าที่ในสภาครับขอบคุณครับ18นาฬิกานะครับอีกรอบหนึ่งครับค่ะนั่นก็เป็นการรายงานสรุปเบื้องต้นในรอบเช้าค่ะสำหรับกกต.ในตลอดทั้งวันก่อนที่เหลือเวลานับถอยหลังณขณะนี้15นาฬิกา20นาทีก็เหลือไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดประชาชนท่านใดยังไม่ได้ไปเลือกตั้งนะครับก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของระยะเวลาที่เหลือไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยเรื่องการจราจรเรื่องการไปต่อคิวการตรวจหมายเลขต่างๆนี้มันใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับกว่าที่เราจะไปเลือกตั้งได้นะครับเมื่อสักครู่นั้นที่ทางกกต.ประกาศมาเนี่ยพี่เอเองเนี่ยก็อยากจะพูดในเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันใช่ไหมครับพี่เอครับเรื่องถ่ายภาพแล้วมาฮะเรื่องถ่ายภาพนี่แหละครับที่พี่เอมูพูดเมื่อสักครู่คือประเด็นที่ผมว่ามีประเด็นเดียวเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะคือต้องการให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นความลับแล้วก็เป็นไปโดยอิสระเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพที่ทำให้เราคนถ่ายไปละเมิดสิทธิ์คนที่ใช้เสียงเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้เห็นตรงกันหมดเพราะฉะนั้นการถ่ายในคูหาเวลาการอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันไม่ควรแต่การถ่ายในหน่วยหรือนอกอยู่ดูนอกพื้นที่แล้วก็ถ่ายเข้าไปข้างในเพื่อเห็นบรรยากาศเพื่อให้คนที่ทำหน้าที่อาจจะมีคนเป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งเนี่ยเขาทำงานของเขาได้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิดตัวกฎระเบียบอันนี้ต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะน่าจะทำได้ไม่ควรจะมีข้อจำกัดหยุมหยิมจนกระทั่งทำให้คนกังวลในเรื่องของการพยายามจะตรวจสอบการทำงานคือเพราะว่าจุดประสงค์เขาอย่างคุณพัศวีเองก็คงจะทราบคือเขาไม่ต้องการให้เห็นว่าเราการเลือกใครทุกอย่างต้องเป็นลับเพราะว่าถ้าการลงการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่เป็นลับทุกอย่างไม่ได้นะและจะมีการร้องเรียนและทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยอันนี้เลยความเสี่ยงนี่คือเรื่องใหญ่เลยจะมีนักร้องเรียนทั้งหลายที่เอาเรื่องนี้ไปเป็นเหตุอันนี้ก็ต้องระวังเพราะถึงพยายามจะบอกว่าจับจุดให้ได้ก่อนว่าเข
าห้ามถ่ายภาพเพราะอะไรครับถ้าจับจุดนั้นไอ้เรื่องที่มันไม่ไปรบกวนในเรื่องของการใช้สิทธิ์อย่างเป็นความลับและเสรีเป็นธรรมเนี่ยผมว่าน่าจะทำได้นะฮะอย่าไปกังวลเรื่องถ่ายภาพจนยุ่มยิ้มเกินไปจนยุ่มยิ้มเกินไปค่ะเบื้องต้นเนี่ยมาสรุปกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับกกต.นะคะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะที่การกกต.ก็ระบุว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้นะจนถึงณขณะนี้เนี่ยเรื่องร้องเรียนมากที่สุดนั่นคือการฉีกบัตรเลือกตั้ง10รายในหลายจังหวัดนะคะเช่นลำพูนสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยายโสธรเชียงใหม่ตากกรุงเทพปทุมธานีนครศรีธรรมราชและก็อ่างทองส่วนใหญ่บอกว่าเป็นผู้สูงอายุค่ะแล้วก็เมาสุราคือประเด็นคือพอกาผิดอ่ะก็เลยฉีกบัตรนี่แหละคือสิ่งที่มีการสอบถามไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการทำความผิดกรณีถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง1รายที่จังหวัดชลบุรีนะส่วนที่อุบลราชธานีได้รับการร้องเรียนมีรายชื่อซ้ำกัน2คนที่เมื่อสักครู่เลยค่ะกกต.ระบุแล้วนะคะคือพอไปตรวจสอบขอใช้สิทธิ์พบว่ามีคนใช้สิทธิ์ไปแล้ว รวมถึงกรณีผู้ที่มาร้องกกต.ว่าไม่มีชื่อซึ่งเรื่องนี้กำลังตรวจสอบอันนี้เป็นสรุปเบื้องต้นในตลอดช่วงเช้าจนถึงณเวลานี้จากกกต.นะครับนั่นก็เป็นข้อมูลจากกกต.นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อมูลจากพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นประธานศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยได้มีการประชุมเพื่อติดตามความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเปิดเผยครับว่าจากการตรวจสอบภาพรวมในช่วงเช้าหลายพื้นที่มีการกระทำความผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับเช่นมีการฉีกบัตรแต่ส่วนใหญ่นะครับผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามีอาการทางจิตหรือว่ามึนเมาสุราและก็รู้เท่าไม่ถึงการไม่พบว่ามีเจตนาทำลายการเลือกตั้งนะครับขณะที่2เองเนี่ยจะมีการพบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็จังหวัดอุบลราชธานีส่วนกรณีตำรวจวางตัวไม่เป็นกลางที่พบในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วพบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วกว่า20คดีด้วยกันส่วนการถ่ายภาพเซลฟี่นะคะแล้วก็บัตรลงคะแนนอันนี้ในส่วนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคือในส่วนของตำรวจไม่ใช่กกต.นะคือเห็นนะเชื่อได้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเห็นก็เห็นมีคนโพสอะโพสในสิ่งที่เขากาด้วยนะคือบัตรเลือกตั้งแล้วก็กาพรรคอะไรอ้าวอย่างนั้นก็ผิดสิก็ใช่ไงแล้วก็เอามาโพสไงแล้วก็บอกว่าเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์แล้วเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าการโพสเนี่ยมันผิดอันนี้ได้เป็นเรื่องข้อกฎหมายที่เขาไม่รู้นะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าคือต้องตรวจสอบว่าจะมีเรื่องของการไปกระทำความผิดอย่างอื่นอีกหรือไม่นอกเหนือจากการโพสต์แล้วเนี่ยจะมีการพนันทายผลเลือกตั้งหรือไม่ อันนี้คือต้องมองไปในมุมแบบนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ใช้กำลังตำรวจกว่า 30,000 นายเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยหากเกิดกรณีฉุกเฉินซึ่งณขณะนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามปกติค่ะครับนั่นก็เป็นการสรุปนะครับจากทางด้านของพลตำรวจเอกศีวรานะครับนอกเหนือจากกกต.แล้วพูดได้หนึ่งได้ไหมการถ่ายรูปบัตรเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ได้เอาไปทำอะไรต่อนะจะโพสต์แบบนี้ผมโดยส่วนตัวผมนี่ยังเฉยๆนะผมว่าเรื่องใหญ่จากเมื่อกี้ที่ทางเลขากกต.สรุปมาที่ควรจะต้องเอาจริงเอาจังคือมีชื่อซ้ำกันได้ยังไงและมีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วเราบอกว่ามีเคสเดียวแต่นี่สะท้อนการทำงานของกกต.ซึ่งมีเวลาเตรียมการมาตั้งนานทำไมถึงมีชื่อซ้ำนะแล้วก็อันที่สองคือชื่อหายอยากจะไปใช้สิทธิ์แต่หาชื่อตัวเองไม่เจอวันนี้คือวันประวัติศาสตร์นะฮะจริงๆเรื่องอย่างนี้ต่อให้เป็นข้อผิดพลาด 0.001% ก็ตามแต่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดอันนี้ต่างหากที่กกต.ควรรีบสอบสวนให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับทางด้านของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างดีกว่านะครับสถานการณ์ในขณะนี้บรรยากาศมันเป็นอย่างไรนะครับขณะนี้ผมอยู่ในสายกับคุณอาทิตย์พิลาบุตรนะครับผู้ประสานงานศูนย์วีวอชภาคเหนือตอนล่างครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับพื้นที่ที่คุณอาทิตย์รับผิดชอบในการดูแลตอนนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างและบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ผมรับผิดชอบอยู่5จังหวัดนะครับก็คือกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับสถานการณ์ในช่วงเช้านะครับก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับมากหน้าหลายตานะครับก็อยู่ที่ประมาณ70-80% นะครับในการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับ
ครับแล้วภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับปัญหาอุปสรรคในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็จะเป็นที่เราพบนะครับสถานที่หน่วยเลือกตั้งนะครับที่เป็นจะตั้งอยู่ที่วัดนะครับก็จะเป็น2ขั้นนะครับเป็นชั้นที่2นะครับซึ่งเรามองว่าอาจจะไม่สะดวกต่อผู้พิการนะครับหรือว่าผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เรื่องเป็นอัมพาตอย่างนี้นะครับก็จะมีความลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ป้ายนะครับป้ายที่ในหน่วยคูหานะครับตรงที่กระดานนะครับก็จะเป็นในส่วนของยังมีพรรคไทยรักษาชาติอยู่นะครับแต่ว่าบางหน่วยนะครับก็มีกระดาษแปะนะครับก็มีกระดาษแปะบอกว่าพรรคนี้ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ถ้าไม่มีคนสังเกตจริงๆก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่บางสถานหน่วยงานนะครับก็หาไม่เจอนะครับผมแล้วก็ก็จะมีสถานที่ในเขตส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับก็จะเป็นสถานที่โล่งแจ้งนะครับก็คือกางเต็นท์นะครับแต่ว่าก็จะมีแค่ผ้าขาวนะครับมาปิดกั้นไว้ข้างหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ก็ไม่ค่อยมีความเหมาะสมก็มีลมพัดอะไรเงี้ยก็ข้างหลังก็จะมองเห็นได้สะดวกง่ายกว่าปกตินะครับผมครับนั่นคือเรื่องของสถานที่นะครับแล้วตัวของประชาชนที่เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหรอครับมีความตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการพบว่าจะทำการกระทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าครับเรื่องการทำผิดกฎหมายตอนนี้เรายังไม่ได้พบเจอนะครับแต่ว่าในส่วนที่กลุ่มคนนะครับที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับจนถึงเที่ยงนะครับก็ยังมีคนต่อแถวนะครับต่อแถวในการใช้สิทธิ์อยู่ก็มีนะครับส่วนที่ทางพิษณุโลกนะครับก็คือมหาลัยนเรศวรอันนี้ก็มีนักศึกษานะครับที่มาลงทะเบียนบ้านอยู่ที่มหาลัยนะครับอันนี้ก็มาเยอะนะครับแน่นเลยนะครับแต่ว่าก็ได้รับความอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับเอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบกับคุณอาทิตย์เพียงแค่นี้นะคะครับขอบคุณนะครับค่ะคุณอาทิตย์พิลาบุตรเนี่ยผู้ประสานงานศูนย์ V-Watch ภาคเหนือตอนล่างคืออยู่หลายจังหวัดเพราะว่าดูแลภาพรวมไปภาพรวมแต่ว่าก็อย่างนี้แหละทุกจุดจะต้องมีคนสังเกตการนะที่คุณพัศวีเห็นใช่ไหมต่อแถวเมื่อสักครู่เนี่ยยาวเลยนะครับแล้วก็คุณอาทิตย์บอกเองเนี่ยครั้งนี้คาดว่าจะเป็น 80% ขึ้นไปด้วยซ้ำนะฮะก็บ่งบอกถึงว่าประชาชนนั้นตื่นตัวครับพี่เอกครับในการที่จะลงมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ครับนะฮะเดี๋ยวเราไปพักกันคู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามนะครับในพื้นที่บรรยากาศในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเรานะครับว่าผู้คนนั้นตื่นตัวมากขนาดไหนกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับสู่กระแสเลือดโดยไม่รู้ตัวเป็นสาเหตุเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านม 80% วันนี้ไซโจเดนกิอัลตร้าไฟอินเวอร์เตอร์กล้าพิสูจน์ประสิทธิภาพการลดฝุ่นพิษได้ถึง 99.99% ตรวจสอบสารก่อมะเร็งในอากาศได้ด้วยตัวคุณเองมั่นใจไซโจเดนกิอัลตร้าไฟอินเวอร์เตอร์ใน UV Fit นั้นมีอะไรมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามินอีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วยวีฟิตคัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าววีฟิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดโวลด์เทรนด์ทันเทรนด์โลกรวบรวมเทรนด์ทั่วโลกที่คุณต้องรู้วันนี้ไว้อย่างครบถ้วนทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมไลฟ์สไตล์และบันเทิงพบกับรายการ World Trend ทันเทรนด์โลกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9 นาฬิกาทาง Voice TV 21ค่ะอ
2019กำหนดอนาคตไทยเนี่ยนับถอยหลังเราต้องเคาท์ดาวน์กันเรื่อยๆนะคุณเอกวรัญญูเนี่ยพี่เอเหลืออีกกี่นาทีครับตอนนี้โอ้นับเป็นนาทีเลยเหรอ นะขณะนี้ 15:32 นาทีคุณผู้ชมนะใครที่ยังไม่ไปใช้สิทธิ์ย้ำกันอีกครั้งนะฮะรีบออกไปใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่คุณจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกอนาคตประเทศไทยนะคะหลังจากที่8ปีเราไม่ได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายคนตื่นตัววันนี้บอกว่าแม้อากาศจะร้อนจะมีพายุมีฝนมีอะไรก็ตามทุกคนพร้อมใจที่จะไปใช้สิทธิ์ก็เมื่อสักครู่พี่เอกถึงบอกไงครับว่าวันนี้ตื่นแต่เช้าตรู่เนี่ยไปใช้อย่างเต็มใจและอย่างเต็มที่ตั้งใจอย่างมากครับคิดว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้กันหมดนะโดยส่วนใหญ่นะครับวันนี้นับถอยหลังเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงกับการปิดหีบการเลือกตั้งในวันนี้นะคะเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยเนี่ยกับผู้ประสานงาน VWatch ภาคเหนือตอนล่างอีกหนึ่งท่านเนี่ยคือคุณธนพรชัยสุริยศักดิ์ผู้ประสานงานตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณธนพรดูแลจุดไหนจังหวัดไหนบ้างคะของนกขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะคะพอดีจะเป็นภาคเหนือตอนกลางค่ะก็จะดูในส่วนของจังหวัดตากลำปางแพร่น่านแล้วก็อุตรดิตถ์ค่ะค่ะจะมีทั้งหมด5จังหวัดค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะก็ในส่วนของภาพรวมนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรก็ถ้าดูจากเวลาตอนนี้3โมงใช่ไหมคะค่ะก็มีบางหน่วยที่ใช้สิทธิ์ประมาณ 70-80% แล้วค่ะก็บางหน่วยก็แทบจะเกิน 80% แล้วก็มีค่ะซึ่งถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ในภาพรวมของเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องความรุนแรงหรือว่าการฉีกบัตรอะไรเงี้ยค่ะเรายังไม่พบปัญหาเหล่านั้นก็ถือว่ารับเรื่องดีค่ะค่ะคุณธนพรดูแล้วณขณะนี้เนี่ยประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่มีการร้องเรียนหรือว่าเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าคือไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะเพราะว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าเรียบร้อยแต่มันมีเรื่องอะไรที่เราไปสังเกตการแล้วรู้สึกว่าเอ๊เรื่องนี้ที่จริงถ้าปรับปรุงได้ก็ควรจะปรับปรุงมีบ้างไหมคะจริงๆอาจจะไม่เชิงถือว่าประชาชนร้องเรียนสักเท่าไหร่เพราะว่าก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ก็ให้บริการดีอยู่พอสมควรค่ะแต่ว่าอาจจะติดตรงที่มีบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าต้องการยังไงกาเบอร์เดียวหรือเปล่าค่ะหรือในกรณีที่เขาตรวจสอบรายชื่ออะไรเงี้ยค่ะบางท่านก็ยังไม่ทราบลำดับตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมันก็บ่งบอกบางอย่างเหมือนกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่ที่ทำให้ประชาชนไม่ทราบในเรื่องของขั้นตอนไม่ทราบในเรื่องของวิธีการกาบัตรเลือกตั้งก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เห็นในหลายๆหน่วยที่มีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาค่ะค่ะคือถือว่าก็เป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นะพี่เอกใช่ครับอันนี้น่าสนใจว่าถ้าอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นแม้จะไม่เยอะแต่ก็แสดงถึงความอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ทั่วถึงเต็มที่หรือเปล่าสำหรับคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรงนะครับครับคุณธนพรคะแล้วตอนนี้คืออย่างที่บอกนับถอยหลังนะอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะตอนนี้บรรยากาศยังมีคนมาต่อแถวคิวยาวไหมคะตามจุดต่างๆที่เราได้สังเกตการอยู่ตอนนี้ค่ะยาวมากถือว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็เริ่มประปรายแล้วบางหน่วยก็แทบจะเงียบเหงากันไปเลยแต่ว่าบางหน่วยก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งก็อาจจะต้องรอดูอีกทีนึงในช่วง1ชั่วโมงครึ่งหลังสุดท้ายเพราะว่าทีนี้มันเปิดนานเปิดหีบนานกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งจะมีคนที่แห่เข้ามาใช้สิทธิ์มากกว่าที่เราคาดไว้ก็อาจจะต้องจับตากันอีกรอบนึงอะค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยค่ะค่ะช่วงนี้ตรวจสอบกับคุณธนพรเพียงแค่นี้นะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณธนพรชัยสุริยศักดิ์ผู้ประสานงาน VWatch ภาคเหนือตอนกลางนะคะก็อ่ะพอมาถึงจุดนี้เมื่อสักครู่เนี่ยตอนล่างเราจะเห็นว่าโอเคบางพื้นที่อยู่บนวัดก็เลยขึ้นไปชั้น2 อาจจะมีความขรุขระหน่อยนะคะแต่ว่าพอเป็นภาคเหนือตอนกลางเนี่ยปัญหาเขาบอกว่าเออก็ดูแล้วคือแต่ว่าถ้าฟังเมื่อสักครู่ใจชื้นนะเพราะว่าถ้าเปิดทีตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงขนาดนี้ดูแล้วเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์น่าจะเกินร้อยละ80ดังนั้นไม่แปลกใจที่จะปรับปลายในช่วงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมานะคะแต่ว่าก็ต้องรอดูใกล้ๆปิดทีใช่เนี่ยต้องรอดูอีกนะคะนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางหน้าของผู้สื่อข่าวของเรานะครับ Voice TV ครับ
คุณนรณัชชัยคำนะครับในขณะนี้เนี่ยประจำการอยู่หน้าที่แห่งใดนะครับแล้วก็กำลังติดตามบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณนรณัชครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับบรรยากาศเป็นยังไงแล้วตอนนี้ประจำอยู่พื้นที่ไหนครับอยู่ที่เขตเลือกตั้งตำบลคลองหนึ่งนะคะเทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะอันนี้มีการเก็บบรรยากาศในลานโดมอเนกประสงค์ตลาดนัดอินเตอร์โซนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะซึ่งคนที่มาใช้สิทธิ์ที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือนายศิรวิทย์เสรีที่วัดนะคะหรือว่าจ่านิวนั่นเองเป็นหนึ่งในผู้รณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะคะก็เพิ่งเดินทางเข้ามาลงคะแนนเสียงของตัวเองค่ะซึ่งจ่านิวก็ฝากไว้นะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นี่หลายคนพูดถึงการทำงานของกตแล้วก็จ่านิวบอกว่าขออย่าให้มีตุกติกเลยแต่ถ้ามีก็เป็นหน้าที่ของประชาชนแล้วก็ผู้มีสิทธิ์มีเสียงทุกคนที่จะต้องดำเนินการแล้วก็ร่วมกันฟ้องร้องค่ะวันนี้จ่านิวเดินมาสบายนะคะไม่ได้มีพร็อพเพิบอะไรใช่ไหมเพราะเมื่อเช้าคุณอรณัฐเนี่ยไปแล้วมีผู้ไปใช้สิทธิ์มีพร็อพด้วยครับไม่มีอันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆค่ะเดินมากับเพื่อนนะคะแล้วก็มีการด้วยความที่หลายคนเริ่มทยอยใช้สิทธิ์กันไปแล้วเพราะฉะนั้นคิวก็จะไม่ก็ยาวเท่าไหร่แล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะแต่ต้องชื่นชมนิดนึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครประจำหน่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาแล้วก็มีการอธิบายรายละเอียดได้อย่างละเอียดมากเพราะว่าเหมือนเป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่กว่าศูนย์การเลือกตั้งที่อื่นนะคะครับอีกประเด็นนึงที่จ่านิวฝากไว้ค่ะคือพร้อมถามว่าอยากฝากอะไรกับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาจ่านิวบอกว่าแน่นอนว่าหลายแห่งบอกว่าเน้นปากท้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ตัวเขายังคงเน้นย้ำค่ะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่ว่าจะพัฒนาทุกด้านไปทางไหนก็ตามรัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่ตอนนี้ยังคงเป็นกรอบที่ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จ่านิวเน้นย้ำแล้วก็เกี่ยวกับประเด็นที่คนรุ่นใหม่เคลื่อนไหวกันเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือทางไหนก็ตามเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจค่ะที่หลายคนตื่นตัวแต่ต้องจำไว้ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนส่วนมากของประเทศเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็ควรจะออกมาให้เต็มสัดส่วนมากที่สุดถึงจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดค่ะครับคุณอรณัฐครับในหลายๆพื้นที่เนี่ยมันเจอปัญหาอุปสรรคบ้างเนี่ยนะครับสำหรับพื้นที่คลองหนึ่งแล้วเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับส่วนตัวในฐานะที่เข้ามาทำข่าวรู้สึกว่ามีความเข้มงวดมากกว่าศูนย์อื่นๆในกรุงเทพมหานครนะคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าคนลงคะแนนส่วนใหญ่เป็นเด็กๆด้วยหรือเปล่าทำให้เจ้าหน้าที่ค่อนข้างเข้มงวดอย่างทีมข่าวหลายช่องที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ก็เวลาเข้าไปถ่ายก็แม้ว่าจะอยู่ด้านนอกคูหาแล้วก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตลอดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่าให้ถอยห่างออกไปแล้วก็พยายามไม่ถ่ายภาพที่เห็นตัวคูหาเวลากากบาทค่ะเพราะว่าไม่อยากจะให้เห็นการเคลื่อนไหวของมือไม่อยากจะเห็นว่าเดาได้ว่าเด็กๆที่เข้าไปการนั้นกาอะไรนะคะนี่ก็งงกันทีเดียวนะคะสำหรับคนที่มาทำข่าวที่นี่ครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณนรณัฐครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับไม่ใช่แค่คนไปทำข่าวที่นั่นงงนะที่นี่ฟังแล้วก็งงค่ะพี่เอครับพี่เอช่วยวิเคราะห์หน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ไหนๆเรา3คนเนี่ยไปใช้สิทธิ์มาแล้วนะครับคือกระดาษ1ใบสมมุตินะเพราะว่าก็จะประมาณไม่ถึง A4 เพราะว่าเขาจะมีต้นขั้วแล้วก็ฉีกเนาะถูกไหมเอาให้ตายเถอะคุณจะไปรู้ตำแหน่งตรงไหนคือในไหนวันนี้เราไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยเนาะเราก็จะนึกภาพออกนะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมหลายคนเกินกว่าครึ่งอยู่แล้วแหละที่ดู Voice TV วันนี้เป็นคนที่เป็นนักประชาธิปไตยต้องไปใช้สิทธิ์เขาก็จะนึกภาพออกแล้วว่าที่เมื่อสักครู่บอกว่าไม่ให้จ้องนานๆเพราะจะรู้ตำแหน่งว่าคูหาเนี่ยนะมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับก้มลงไปนี่ขนาดเราอยู่ในคูหานะลองนึกภาพนะเวลาเรากาเลยต้องดูเลยมันตรงกันไหมเลือกถูกไหมถูกปะคือที่ขำนี่ไม่ได้ขำเพราะว่าเราไปดูแคลนการใช้สิทธิ์ของประชาธิปไตยนะแต่อย่าไปแบบกลัวมากขนาดนั้นคือในแง่หนึ่งแบบที่เราพูดตั้งแต่ต้นรายการนะคือประชาธิปไตยของงดงามแหละคนใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่เป็นเรื่องที่จริงๆเกิดขึ้นบ่อยๆในประเทศที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นระดับชาติระดับท้องถิ่นระดับอะไรก็ควรจะมีการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อแสดงออกในเจตจำนงทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าทำแต่พอมีระเบียบเยอะๆแล้วไม่ได้เลือกตั้งมานานที่ขำคือขำตรงนี้คือผมว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยเองก็เกรงนะคือที่คอยกันเด็กๆเพราะรู้สึกว่าเด็กมันเฮี้ยวไง
เขาเลยคอยกันแต่จริงๆก็อาจจะใช่อาจจะรู้สึกทำอะไรที่มันเกินเลยซึ่งจริงๆมองอีกด้านนึงคือนี่คือการเลือกตั้งครั้งแรกของเขาการที่เขารู้สึกมีส่วนร่วมกระตือร้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่คือทำให้สนุกก็ได้นะผมว่าผมได้ยินใครที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าการเลือกตั้งในประเทศในต่างประเทศอย่างพวกสแกนดิเนเวียเนี่ยถ้าจะเป็นงานรื่นเริงงานหนึ่งฟังดูแล้วเรารู้สึกฟังดูดีแต่มันไม่ใช่ของเราเลยนะถ้าเราสังเกตเนี่ยวันนี้ทั้งฟังทั้งวันเนี่ยผิดอย่างงู้นผิดอย่างงี้ผิดอย่างนั้นเพราะเราไปเกรงกันทุกฝ่ายเพราะมันมีระเบียบมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาแม้ผมว่า1ชั่วโมงครึ่งที่เหลือเนี่ยนะฮะคือใช้สิทธิ์แล้วโอเคเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจตจำนงของกฎระเบียบที่มันออกมาพยายามดูว่ามันต้องการอะไรการไม่ต้องการให้คนไปถ่ายรูปเพราะไม่ต้องการให้เห็นการกาบัตรอันนั้นจบจะถ่ายรูปรวยจะถ่ายรูปไหนควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสขนาดที่แบบห้ามถ่ายรูปเลยอย่างเงี้ยบางทีก็จะเกินไปเลยนะผมหวังว่าจะได้เห็นประเด็นเรื่องการถ่ายรูปมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าพอหลังการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก็จะลืมไปเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการพรรคการเมืองแล้วละต่อไปนี้คืออยากให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามีต่อเนื่องกันนะครับคุณพัศวีเรื่องของกรณีของคุณปิยบุตรใช่ไหมครับวันนี้ใช้สิทธิ์การเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะก็เดินทางไปเลือกตั้งนะคะที่เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนนทบุรีหน่วยเลือกตั้งที่9ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองบริเวณปั๊มเชลนะคะหน้าปากซอยพิบูลสงคราม18ซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้ห่างจากบ้านของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ย100เมตรคือหลายคนเนี่ยไปเลือกตั้งใกล้บ้านอยู่แล้วนะครั้งนี้อาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมาพร้อมกับจุ้ยคุณธิดารุ่งเรืองเกียรตินะคะซึ่งอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่607นะคะขณะที่คุณจุ้ยเนี่ยอยู่ลำดับที่506หน่วยเลือกตั้งนี้มีรายชื่อจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ย1027คนหน่วยนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทั้งสิ้น29พรรคด้วยกันเยอะนะคะอาจารย์ปิยบุตรให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังหย่อนบัตรเลือกตั้งเสร็จบอกว่าเมื่อช่วงเช้าก่อนออกมาใช้สิทธิ์มีโอกาสไปออกกำลังกายมาด้วยนี่ชิลจัดนะชิลนะคะเนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกายมานานเนื่องในมีการหาเสียงค่ะหาเสียงกันมาทุกเวลาทุกนาทีมีค่านะคะขณะที่ช่วงบ่ายพอออกกำลังกายตอนเช้าไงตอนบ่ายก็เลยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนช่วงเย็นแน่นอนเข้าประจำการที่พักอนาคตใหม่ครับนอกจากนี้แล้วนะครับอาจารย์ปิยบุตรยังระบุด้วยนะครับว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็มีโอกาสไปลงคะแนนแต่ครั้งนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นโมฆะครั้งนี้เป็นโอกาสที่ได้มาเลือกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการรวมไปถึงของคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่านนะครับเพราะว่ายอมรับว่าครั้งนี้ทำงานหนักจริงๆนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆเพราะว่าเราไม่มีโอกาสแบบนี้มา8ปีแล้วและนี่คืออำนาจที่กลับเข้ามาสู่มือประชาชนอีกครั้งและให้ตัดสินใจเลือกตามวิจารณญาณของท่านปิดท้ายของอาจารย์ปิยบุตรแบบนี้ก็ขณะนี้ในเวลา 15:45 นาทีนะครับช่วยย้ำหน่อยเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์ปิยบุตรพูดว่าช่วยกันมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงกับอีก15นาทีเท่านั้นยังไม่ปิดทีมเราคุยเรื่องพักเรื่องคนเรื่องอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่ต้องย้อนกลับไปเราคุยเรื่องจ่านิวได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับพักอย่าลืมนะจ่านิวนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนอยากเลือกตั้งถูกไหมฮะจะไม่มีวันนี้เลยถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวของน้องๆนักศึกษาเมื่อกี้เราพูดโยงกับเมื่อกี้ว่าแม้เขาแสดงความตื่นตัวในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์จากการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆแล้วถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็น่าจะเป็นเรื่องที่งดงามเพราะว่าอย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีคนเรียกร้องกันมาเยอะและหนึ่งในกลุ่มของคนที่เรียกร้องอยากให้มีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยคือเด็กๆกลุ่มนี้ที่หลังจากเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยสีตามมาคืออะไรฮะคดีตามมาเพียบเขาแลกมาด้วยสิ่งที่เรื่องคดีติดตัวผมยังไม่รู้จนถึงว่าตอนนี้เนี่ยจากดิวนี้ปลดคดีต่างๆออกไปจากตัวได้มากน้อยหรือยังก็วันนี้ก็มาใช้สิทธิ์เป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาทั้งมีส่วนร่วมในการเมืองทั้งก่อนการเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเหลืออีก1ชั่วโมงกว่าหลายคนที่ได้รับอานิสงส์จากสิ่งที่น้องๆมีส่วนในการที่เรียกร้องเอาสิทธิของการเลือกตั้งครั้งนี้กลับมาก็อย่ารีรอนะฮะออกมาใช้สิทธิ์กันนะฮะในการเลือกตั้งก็มาแล้วนะครับก็เรียกร้องให้ทุกๆคนนั้นไปใช้สิทธิ์กันนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในพื้นที่ภาคอีสานในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมันมีการปรับเปลี่ยนเขตค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวขณะนี้นะครับผมอยู่ในสายกับคุณชดาพรคำศรียานะครับเป็นผู้ประสานงานกลุ่ม V-Watch ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางเราจะมาสอบถามนะครับสวัสดีครับคุณชดาพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพื้นที่ที่คุณชดาพรอยู่ในขณะนี้มีจังหวัดอะไรบ้างและบรรยากาศเป็นยังไงครับค่ะส่วนพื้นที่ในความดูแลของหนูนะคะก็จะมีจังหวัดมหาสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่น
ยโสธรชัยภูมิโคราชค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ประจำอยู่ตอนนี้จะเป็นจังหวัดมหาสารคามค่ะครับบรรยากาศเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนนี้ก็คนมาใช้สิทธิ์ก็เริ่มเบาบางลงแล้วค่ะซึ่งต่างจากช่วงตอนเช้าจะดูคือคักกว่าค่ะค่ะก็มีน้องๆนักศึกษามารอใช้สิทธิ์ประมาณ 7:00 นกว่าก็มากันแล้วค่ะค่ะตอนเช้าค่ะการสังเกตการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่รับผิดชอบภาพรวมหรือว่าสิ่งที่มองแล้วอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเล็กก็ตามหรือเรื่องใหญ่ก็ตามมีมากน้อยแค่ไหนคะค่ะภาพรวมในของภาคอีสานตอนกลางก็จะมีเรื่องของอาสาสังเกตการที่บางหน่วยเขาไม่ทราบว่ามีน้องๆอาสาจากวีวอชเข้าไปเขาก็อาจจะระแวงดูระแวงหน่อยก็อาจจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้สังเกตการก็มีค่ะมีเป็นบางหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่ก็ให้น้องๆได้อธิบายกับทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแล้วก็ยื่นหนังสือที่เป็นใบรับรองจากกกต.ให้ดูค่ะแล้วเขาก็ได้มีการเช็คโทรเช็คกับทางกกต.จังหวัดแล้วก็ทำให้การทำงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะนะครับพื้นที่ภาคอีสานมันมีการปรับเขตค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้มีความสับสนบ้างไหมครับค่ะในส่วนของการปรับเขตก็ประชาชนก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุเขาก็อาจจะยังไม่ทราบได้รับข้อมูลยังไม่ทั่วถึงค่ะแต่ถ้าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าน้องๆที่เป็นแบบวอเตอร์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเช็คได้ทางเว็บไซต์อะค่ะครับค่ะใช่ได้ครับนะครับค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นคุณชดาพรเพียงแค่นี้นะคะครับผมขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชดาพรคำศรียาผู้ประสานงานกลุ่ม VWatchภาคอีสานตอนกลางคือที่จริงเนี่ยตอนนี้คุณชดาพรเนี่ยอยู่มหาสารคามคือถ้าเอาเขาจริงนะโคราชคือแต่ละพื้นที่นี่ดุเดือดเข้มข้นจริงๆคือถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้ยังคุยกับคุณฟินก่อนมาค่ะมันมีพื้นที่น่าจับตาเยอะจริงเดี๋ยวต้องมานั่งสแกนกันโอ้พี่เอกับผมนี่คันปากมากอยากวิเคราะห์เยอะมากเลยนะครับสำหรับพื้นที่ต่างๆไม่ได้นะค่ะแต่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าท่านคุณชดาพรบอกว่ากลับกลายเป็นว่ากลุ่ม VWatch เองที่จะเข้าไปสังเกตการในครั้งนี้เด็กไงอายุน้อยกลายเป็นว่าพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยดันว่าไม่เข้าใจว่าเขามาทำอะไรและในที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มันขาดการสื่อสารกันที่ดีพอเห็นด้วยคือไม่ใช่แค่เรื่องสื่อสารเป็นเรื่องของการมุมมองที่มีต่อการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของการเลือกตั้งคือในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้แหละจริงจะเป็นครั้งไหนก็แล้วแต่ที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ย1สิทธิ์1เสียง1คนนี่เหมือนกันหมดไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันการมีส่วนร่วมไม่ใช่หมายถึงการแค่เดินเข้าไปในคูหาแล้วกระบาดใช้สิทธิ์เท่านั้นแต่เรื่องการสังเกตการการสะท้อนเสียงที่ออกมาจากกระบวนการเลือกตั้งก็ดีจากการที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างเสรีเต็มที่และก็ไม่ผิดกฎหมายก็ดีเนี่ยจริงๆทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนทั้งหมดนั้นการที่น้องๆเขาเกรงว่ามีเจ้าหน้าที่อาจจะรู้สึกว่าเขาเข้าไปทำอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นเป็นผู้ถือกฎอะไรเงี้ยเป็นผู้คุมกฎเนี่ยผมว่าก็กลับมาอีกนั่นแหละคือเราไม่ได้เลือกตั้งบ่อยๆแต่ถ้าเลือกตั้งบ่อยๆเราอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นก็ได้นะว่าการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งไม่ต่างกับการเดินเข้าไปกาบัตรเลยนะครับเพราะถ้าหากว่าอย่างตอนนี้เหลือ1ชั่วโมงครึ่งถ้าสถานการณ์ที่ภาคเหนือไอ้ภาคอีสานตอนกลางยังมีอาการดึงดันกันอยู่นะก็ฝากบอกไปนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ก็พลาวได้นะคือน้องๆเขาเข้าไปสังเกตการทุกความปรารถนาดีก็อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งมานานเท่านั้นเองใช่เพราะที่จริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราพยายามรณรงค์แล้วว่าถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เพียงพออยู่แล้วเอาเข้าจริงๆอ่ะมันสามารถมีมดช่วยได้ใช่คือแต่ละจุดเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยหรือว่ากลุ่มเฟซต่างๆหรือที่เรารณรงค์คือแฮชแท็กสารวัตรเลือกตั้งคือถ้าคุณติดแฮชแท็กนี้คุณเห็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลหรือว่าไม่ได้รับการสนับสนุนแต่คุณต้องอย่าทำผิดกฎระเบียบนะอันนี้คุณต้องยอมรับและเข้าใจในกฎระเบียบที่เขามีอยู่ไม่ใช่ว่าแบบว่าไปพยายามบอกว่าเอ้ยฉันมาสังเกตการแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมีอำนาจไม่ได้นะนะดังนั้นเนี่ยคือถ้าคุณเห็นว่ามีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลติดแฮชแท็กสารวัตรเลือกตั้งก็จะมาถึงทีมงานซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีไอลอด้วยมีคุณโบที่เดี๋ยวเราจะเข้ามาให้ข้อมูลอีกตามด้วยเดี๋ยวจะมีต่อจากนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งก่อนครับWe'll be right back.
เป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกันโน้นแต่อุบัติเหตุไม่ใช่ประเพณีที่สืบทอดมาจากปีที่ผ่านมาสงกรานต์ปีนี้มาร่วมกันลดสถิติด้วยการดื่มไม่ขับและปฏิบัติตามกฎจราจรให้ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยสงกรานต์เนี่ยถ้าทำดีก็ชื่นบานเป็นสุขครับเป็นพรมีพวกที่ไปขอภัยมาจากไหนก็ไม่รู้โดยประพฤติผิดจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีสงกรานต์เปลี่ยนเป็นสงสารพิการบ้างนอนโรงพยาบาลหลายเดือนบ้างและถึงขั้นเสียชีวิตมาร่วมรับฟังธรรมเทศนาโดยพระพยอมในรายการคุยธรรมะกับพระพยอมทุกวันจันทร์เวลา 6:30 ถึง 7:00 เช้าเข้ามานะครับในโหวต2019กำหนดอนาคตประเทศไทยนะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลา15:54 เท่ากับว่าคุณผู้ชมเหลือเวลา1ชั่วโมงกับอีก6นาทีเขาดาวแบบนี้เลยดีครับเอาเศษนาทีด้วยมาครับมานะแต่ว่าไปติดตามผู้สื่อข่าวก่อนนะที่ภาคใต้ตอนล่างครับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับกับคุณมูฮัมหมัดซูฟียานส่งนะครับซึ่งขณะนี้ไปประจำการแล้วก็ไปสังเกตการอยู่ที่นั่นนะครับจากศูนย์วีวอชนะครับสวัสดีครับคุณมูฮัมหมัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ติดตามอยู่ในพื้นที่ไหนครับแล้วบรรยากาศโดยรวมในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับภาคใต้ตอนล่างก็ประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและก็สตูลนะครับที่ดูแลอยู่ครับครับก็ตอนนี้ก็จะมีอาสาสมัครของเราที่คอยสังเกตการอยู่กระจายไปเกือบจะทุกพื้นที่ครับก็จากการได้รับข้อมูลและก็สังเกตการตอนนี้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับมีการตื่นตัวทางการเมืองมากครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเมื่อตอนเที่ยงครับผมได้เข้าไปสังเกตการหน่วยเลือกตั้งแถวยะลาครับเขต1อ่ะครับก็จะได้ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะครับเกิน 50% บางหน่วยที่ผมเข้าไปอ่ะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีความตื่นตัวมากสำหรับประชาชนในพื้นที่อ่ะครับค่ะนะครับแล้วเราได้เจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนี่ครับภาคใต้ตอนล่างก็จะมีเรื่องการไม่ถอนป้ายป้ายผู้สมัครครับที่ถูกถอนไป1บางพื้นที่ครับแต่โดยรวมแล้วคือก็มีการแปะกระดาษติดไว้เพื่อป้องกันการความเข้าใจผิดของผู้มีมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็เรื่องความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกนะครับบางพื้นที่ถ้าสมมติว่ามันมีผู้ใช้สิทธิ์เยอะๆอะไรแบบนี้คือทำให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่ทันแล้วก็กับการจัดการเวลาที่ไม่ยังไม่ได้เป็นระบบและก็ทำให้ประชาชนต้องยืนรอเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าที่ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากครับครับครับคุณมูฮัมหมัดครับขออนุญาตนิดหนึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยคาดว่าจะถึง 80% ไหมครับในพื้นที่ของคุณมูฮัมหมัดรับผิดชอบเนี่ยครับสำหรับ3จังหวัดตอนนี้คาดว่าน่าจะถึงครับแต่เพราะว่าจากที่เข้าไปสำรวจเมื่อตอนเที่ยงครับเกิน 50% แล้วครับจากผู้มีมาใช้สิทธิ์นะครับค่ะค่ะช่วงนี้ตรวจสอบเพียงแค่นี้นะคะครับโอเคครับค่ะครับขอบคุณนะครับคุณมูฮัมหมัดนะฮะซูฟียันทรงเนี่ยก็เป็นผู้สังเกตการคือเราพยายามฟังคนที่ไปสังเกตการในทุกๆภาคเพื่อคือให้รู้สึกว่า
วันนี้เนี่ยเราไม่ได้วางเป้าหมายอยู่แค่พื้นที่กรุงเทพมหานคร คือทุกจังหวัดทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหนึ่งเสียงดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะฟังมุมมองฟังบรรยากาศดูว่าเป็นอย่างไรล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานมาแบบนี้ค่ะคุณเพชรชรัตจำปาแดงเนี่ยเอ่ยชื่อแบบนี้เลยพร้อมครอบครัวค่ะคือไปเข้ายื่นข้อร้องเรียนต่อกกต.ค่ะคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะเขาบอกว่าเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขตสาทรแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาไปใช้สิทธิ์ไม่พบว่าเขามีชื่อใช้สิทธิ์ทั้งครอบครัว40ค่ะคือเขาบอกว่าเขาไปใช้สิทธิ์ที่เขตเลือกตั้งที่10บริเวณภายในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะแต่เมื่อไปถึงเนี่ยตรวจสอบรายชื่อกลับพบว่าไม่มีรายชื่อนะคะคือก็เลยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบอกว่าคือทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่จุดนั้นดังนั้นแปลว่า data หรือข้อมูลที่ส่งมาให้เขาเนี่ยมันผิดพลาดนะดังนั้นเขาบอกว่าคุณทั้งครอบครัวต้องไปร้องเรียนกับกกต.ดังนั้นคุณเพชรรัตน์เลยบอกว่าพอไปร้องเรียนแล้วคือวันนี้เฟลมากรู้สึกเสียใจมากคือคำนี้เนี่ยพออ่านแล้วเรารู้สึกเลยนะคะบอกว่ารู้สึกเสียใจที่เป็นผู้มีสิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์และครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญในรอบหลายปีจึงรู้สึกเสียดายอย่างมากที่เขาไม่ได้ใช้สิทธิ์นี่แหละเรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณเอกวรัญญูคุณประสิทธิ์ที่ผมพยายามจะชี้ว่าเรื่องถ่ายรูปอะไรนี่อาจจะเป็นเรื่องที่เล็กมากเมื่อเทียบกับเรื่องที่คนอยากจะใช้สิทธิ์แล้วมีชื่อซ้ำมีชื่อซ้อนมีคนถูกใช้สิทธิ์ไปก่อนหรือชื่อหายเมื่อกี้เราบอกมีที่พักเหนือมีอยู่เคสหนึ่งตอนนี้ล่าสุดอันนี้คือกรุงเทพเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาได้จริงๆเขาได้รับจดหมายมาแล้วหรือยังคืออาจจะได้รับแล้วมีหลายชื่อแล้วแล้วพอไปแล้วไม่เจอซึ่งอันนี้เท่ากับว่ายิ่งน่าสงสัยคือมีสิทธิ์สงสัยไม่ใช่ว่าน่าสงสัยคือเราก็มีสิทธิ์สงสัยว่าจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นมากกว่ากรณีของคุณอะไรนะฮะที่เราเรียนมานี้หรือเปล่านะแต่ถามว่าเรื่องอย่างนี้ต้องมีคนรับผิดชอบถูกไหมนะฮะเราไม่ได้บอกว่าต้องเกิดขึ้นทันทีทันควันแต่ว่าการที่คนหนึ่งคนสี่เสียงไม่ได้ใช้สิทธิ์อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนผลของการเลือกตั้งแต่สิทธิ์ของคนหนึ่งคนมีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยเขาไม่ควรจะต้องเสียสิทธิ์เพียงเพราะความบกพร่องของการจัดการเลือกตั้งผมว่าเรื่องนี้ควรที่จะต้องมีคนรับผิดชอบเพราะนี่ถือเป็นหัวใจหลักของการเลือกตั้งไม่ควรให้เรื่องนี้ผ่านไปแม้ว่าหลังเลือกตั้งแล้วจะมีการสอบสวนอะไรกันยังไงควรจะต้องมีการติดตามใช่ครับนะครับช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณพัศวีจะมาพร้อมนะครับกับนักวิชาการรุ่นใหญ่ไหมรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมและพี่เอต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ